สวัสดีค่ะดูก่อนว่าเราถือใบอะไรนะฮะใบนี้เนี่ยก็จะเป็นใบรับวัคซีนนะฮะของอเมริกานะฮะด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีชื่อนามสกุลของเรานะฮะวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็ชนิดวัคซีนที่เราฉีดนะฮะว่าเข็มที่1รับวันไหนเข็มที่2รับวันไหนนะฮะณวันที่รีวิวเนี่ยประชาชนที่อยู่ในอเมริกานะฮะรับวัคซีนป้องกันโควิดไปแล้ว232ล้านนะฮะคนที่รับวัคซีนครบ2เข็มเนี่ย 96.7 ล้านคนนะฮะคิดเป็นร้อยละ 29.5 ของประชากรทั้งหมดนะฮะส่วนตัวก็ดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขนี้นะคะจินนี่เองเนี่ยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์นะคะวัคซีนตัวนี้เนี่ยต้องรับ2เข็มนะคะส่วนคุณโรเบิร์ตนะคะเขาเลือกของบริษัท J&J ค่ะเขาฉีดวัคซีนไปวันที่8เดือนเมษานะคะของ J&J เนี่ยก็ฉีดแค่เข็มเดียวก็พอนะแต่พอฉีดไปแล้วนะคะ2วันเนี่ยก็มีข่าวนะคะคนที่รับวัคซีนของ J&J เนี่ยที่เป็นผู้หญิงมีทั้งหมด6คนนะคะจากจำนวน 6.8 ล้านคนที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีอาการลิ่มเลือดอุดตันนะคะและ1ใน6นั้นก็เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังรอพิสูจน์อยู่นะว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศการไปรับวัคซีนที่อเมริกาของคุณโรเบิร์ตนะฮะประสบการณ์ที่เรารับวัคซีนที่นี่เนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ถึงรัฐบาลเขาทำงานจริงจังและมีประสิทธิภาพมากนะฮะเข้าถึงประชาชนได้ทุกหย่อมย่ายังมีอีกก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่จินนี่เล่น Facebook อยู่ก็จะมีข้อความเตือนเข้ามาทุกวันนะคะประชาสัมพันธ์ให้เราไปรับวัคซีนนะและตามถนนนะฮะป้ายต่างๆเนี่ยก็จะมีคอยแจ้งเตือนตลอดนะคะว่าได้เวลาไปรับวัคซีนแล้วนะแม้กระทั่งแอป Uber นะคะที่เราเรียกรถเนี่ยคือสามารถลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนได้นะดูการทำงานของเขานะฮะก็ถือว่าประทับใจนะฮะนะและการรับวัคซีนที่อเมริกาเนี่ยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายง่ายและสะดวกมากไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากนะคะแค่ลงทะเบียนนะคะไปตามนัดตอบแบบสอบถามนะคะใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแค่นี้ค่ะและที่นี่นะคะเขาฉีดให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งนะว่าคุณเป็นคนอเมริกาหรือเปล่านะมีใบไหมมีอะไรไหมไม่มีเลยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ย2เดือนนะฮะก็ยังต้องรอคิวกันอยู่นะคือเขาจะฉีดวัคซีนตามลำดับความเสี่ยงของอาชีพและอายุนะฮะแต่พอปลายเดือนเมษาเนี่ยกลุ่มเสี่ยงที่เขาตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยก็ได้รับการทั่วหน้านะฮะทีนี้ก็จะถึงคิวของกลุ่มทั่วไปนะฮะหากคนที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยหลายๆรัฐนะฮะเขาก็ประกาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมารับวัคซีนด้วยนะฮะจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะฮะถ้าคุณมีความประสงค์ที่จะรับวัคซีนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับได้เลยตามจุดให้บริการนะส่วนใหญ่ก็จุดให้บริการเนี่ยถ้าเป็นของทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านขายยานะคะร้านคลินิกตามมหาวิทยาลัยนะคะหรือไม่ก็ตามห้องแลบนะคะคือจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้นะคะว่ามันจะเป็นที่ใกล้ตัวมากนะคะคือข้อนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาเขาใจดีจังเลยนะคะจะฉีดวัคซีนให้ใครเนี่ยไม่ถามเลยเหรอว่ามีบัตรประชาชนหรือเปล่านะคะมีหลักฐานไหมมายืนยันตัวตนไหมนะคะไม่เลยค่ะจินนี่คิดว่าเขาทำถูกต้องนะคะเพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นอายุสัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่โลกมนุษย์เราต้องการในขณะนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะยิ่งคนที่ได้รับวัคซีนมากเท่าไหร่เนี่ย
โอกาสที่มนุษย์เราจะควบคุมโรคโควิดได้ก็จะมีมากขึ้นนะและจะช่วยป้องกันคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ด้วยนะคือบางคนเขาจะมีโรคประจำตัวนะคะไม่สามารถที่จะไปรับวัคซีนตัวนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับมาแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยป้องกันคนพวกนี้ด้วยนะคะคือทุกคนต้องช่วยกันนะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีผลข้างเคียงไหมนะคะฉีดวัคซีนเนี่ยคือมีอยู่แล้วล่ะนะคือมันจะมีมากน้อยก็แล้วแต่ละคนนะคะส่วนตัวเนี่ยของจินนี่นะคะที่ฉีดของไฟเซอร์เนี่ยตอนที่เราฉีดเข็มแรกนะคะอาการมันก็จะเวียนหัวนะคะปวดหัวด้วยนะคะ2วันนะคะและจะปวดตรงบริเวณแขนที่เราฉีดซีนนะคะแต่พอก่อนที่เราจะไปฉีดเข็มที่2ประมาณ 2-3 วันเนี่ยตอนนั้นรู้สึกอาการมันจะแปลกๆนะคะคือเราจะเริ่มรู้สึกเราเหนื่อยนะคะเราไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่คือเราไม่รู้เราทำอะไรอยู่อะเหมือนซอมบี้นะคะทำอะไรก็จะช้าไปหมดควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเมื่อยล้าง่วงนอนด้วยนะคะแบบหลับยาวเลยอะค่ะแต่พอเราไปฉีดวัคซีนเสร็จหายหมดเลยค่ะอาการพวกนี้ค่ะร่างกายในแบบกระปรี้กระเปร่านะคะสดชื่นนะรู้ตัวดีนะคะว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะแต่มันจะมีแค่ปัญหาที่ว่ามันจะปวดตรงบริเวณแขนที่เราไปฉีดวัคซีนนะคะคือมันปวดขนาดที่ว่าปวดกว่าเข็มแรกนะในส่วนของจินนี่นะคะคือยกมือไม่ขึ้นนะยกแขนอะไรไม่ได้นะคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยสโลโมชั่นมากเลยเหมือนคนแก่ประมาณอายุ90ค่ะช้าไปหมดนะคะทำให้เราแบบนึกถึงคุณยายเลยค่ะเวลาที่คุณยายอายุ90กว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จะช้าๆค่อยๆเอามือไม้อาการมันจะประมาณนั้นนะคะแต่พอ2วันไปเนี่ยก็หายหมดนะคะส่วนของคุณโรเบิร์ตก็คล้ายๆกันนะก็คือมีอาการเมื่อยล้าปวดแขนเท่านั้นเองนะสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หายนะคะก่อนหน้านั้นก็เคยมีคนมาถามนะคะว่าไม่กลัวหรือที่ไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะมีข่าวออกมาตลอดนะคะสำหรับคนที่มีผลข้างเคียงเยอะและบางคนก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะอันนี้จินนี่เรียนตามตรงนะคะเรากลัวโควิดมากกว่าค่ะโอกาสที่เราจะติดโควิดแล้วเสียชีวิตมีมากกว่าที่เราจะเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะคะและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมียารักษานะคะและหายได้นะแต่ถ้าติดโควิดขึ้นมาเนี่ยอาการหนักก็คือไม่มียารักษานะคะก็คือเซบายบายได้เลยค่ะพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยหากใครยังลังเลที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะง่ายๆนะคะให้เราไปดูตัวเลขสถิติที่เขาทำไว้นะคะว่าการติดเชื้อโควิดในแต่ละวันและเสียชีวิตคือเท่าไหร่และคนที่มีผลข้างเคียงเยอะจนเสียชีวิตจากการรับวัคซีนมีเท่าไหร่นะคะแค่ดูตัวเลขนั้นนะคะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะเลือกอะไรนะคะเท่าที่จำตัวเลขได้เนี่ยคนเสียชีวิตจากการติดโควิดไปแล้ว3ล้านคนนะคะเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหวุ่นวายพอสมควรค่ะไม่รู้ว่าจะควบคุมได้หรือเปล่านะคะและยอดการเสียชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่ายอดจะไม่เยอะแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพี่น้องในเมืองไทยค่ะโอเคจ้าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย